ไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอไฮโซแชมป์โพสต์เตือนเมียเก่าอย่าเอาลูกไปยุ่งสีเทาหลังพบเกี่ยวโยงแก๊งเว็บพนันดาราพอตอนนี้หนีไปอยู่อังกฤษแล้วข่าวคราวเงียบหายจากหน้าสื่อพักใหญ่ๆสำหรับไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังออกมาโพสต์ยาวผ่านทางไอจีสตอรี่ระบุว่าพอทราบว่ามีคนคอมเมนต์ที่พาดพิงมาถึงผมเดิมทีผมไม่เคยอยากยุ่งเพราะพวกคุณทำธุรกิจกันไม่เหมือนคนอื่นแต่พวกคุณไปบอกกับบุคคลอื่นๆให้เข้าใจผิดว่าผมเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องธุรกิจออนไลน์เทาๆที่ไม่ถูกต้องของพวกคุณไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์และผมขอเตือนอดีตภรรยาของผมว่าอย่าเอาลูกของผมไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีธุรกิจเทาๆจะเป็นออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมขอเตือนในฐานะพ่อของลูกชายคนหนึ่งและฐานะพ่อหากเกิดอะไรขึ้นผมพร้อมซัพพอร์ตลูกเสมอหยุดฟ้อเพื่อชาติอย่าให้ผมลงมาเล่นกับพวกคุณเลยอย่าให้ลูกผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเทาๆของพวกคุณเลยโอเมเล็ตฟีฟ่าอย่ามัวปรับทุกข์อยู่ที่ลอนดอนอากาศที่เมืองไทยก็หนาวไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามคาดการว่าเรื่องที่ไฮโซแชมป์ได้โพสต์นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีของอดีตดาราพอนามสกุลดังที่ก่อนหน้านี้ถูกแฉทำธุรกิจเว็บพนันร่วมกับชายที่คนในวงการเรียกกันว่าไข่เจียวเนื่องจากอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์ไปมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในเครือข่ายนี้นั่นเองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองโดยข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่าทั้งดาราพอและไข่เจียวได้หนีตามลูกพี่ที่ถูกออกหมายจับไปกบดานอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วและด้านอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์อย่างเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองที่จู่ก็ลบอินสตาแกรมตัวเองทิ้งไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและปัจจุบันก็หลบไปอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองปิดไอจีไอแชมป์และอดีตภรรยาเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองเจนี่เจนิลาหรือเจนิลาปริยาแสนเมืองไฮโซแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์แชมป์ขีดล่างฟาบริกสาวปาเงินใส่หน้าโจอี้ยกมือไหว้ขอโทษรับผิดไม่แก้ตัวยันไม่มีเจตนาเขี้ยงในฐานะแฟนคลับเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อมีหญิงแฟนเพลงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังแสดงสดที่ร้านณศเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีต่อมาโจอี้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงที่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กเกเรกินดึกท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดหญิงคนดังกล่าวได้ยกมือไหว้ขอโทษพร้อมเปิดเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าตนเองไม่ขอแก้ตัวทุกอย่างเป็นไปตามภาพใจจริงรักน้องไม่ได้เจตนาจะโยนใส่น้องคือถ้าเรารักใครเราไม่อยากให้ใครเจ็บอยู่แล้วอันดับแรกขอโทษน้องโจอี้ค่ะยกมือไหว้ขอโทษสถานที่ขอโทษแฟนคลับขอโทษเพื่อนที่ไปด้วยขอโทษทุกคนที่รักน้องตอนนั้นรู้ตัวและนั่งลงไหว้เลย3ครั้ง
หลังจากนั้นก็เดินไปหาน้องที่รถตู้เพื่อจะขอโทษน้องคือเงินมันโดนหน้าน้องๆบอกว่าไม่เจ็บแต่เราอาเจ็บมากเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเลยขอบคุณน้องโจอี้มากสปิริตน้องดีมากน้องไม่ตอบโต้น้องร้องเพลงตอบคือไม่ได้ติดใจอะไรก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะทิ้งท้ายว่าวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้มาแก้ตัวแต่อยากขอโทษน้องเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนใหญ่ในชีวิตเลยไม่ต้องสืบแพทณปภาเฉลยเองพาผู้ชายมาเที่ยวทะเลชุดเปิดทริปสุดแซ่บเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่พราวเสน่ห์สุดสำหรับนักแสดงสาวแพทณปภาเพราะเธอมักจะถูกจับตาเรื่องหนุ่มๆอยู่เสมอและเธอก็ไม่เคยปกปิดไม่ว่าจะคบจะเลิกจะคุยกับใครสถานะไหนสาวแพทก็เปิดเผยชัดเจนเสมอแม้หลายคนจะโฟกัสไปที่เรื่องหนุ่มๆของเธอแต่สิ่งที่เธอโฟกัสนั่นก็คือลูกชายสุดที่รักเพราะไม่ว่างานจะแน่นแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพลาดคือการพาน้องเรซซิ่งไปเที่ยวเกือบจะทุกวันหยุดและล่าสุดวันนี้วันที่28มกราคมแม่แพทก็พาลูกชายไปเที่ยวทะเลพร้อมลั่นแคปชั่นเด็ดพาผู้ชายมาเที่ยวไม่ต้องสืบพัทยาไม่ต้องสืบว่าใครอยากมาว่าแต่ผู้ชายที่ว่าชายเล็กหรือชายใหญ่ละจ้ะแม่แพทขีดล่างเนแบบป้าบิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลบิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดปมดราม่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงลั่นชีวิตพังทลายสิ้นหายใจยังผิดขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลจากกรณีที่บิวจักรพันธ์พุทธานักแสดงจากคินพอดเดอะซีรีส์ถูกปอยพันชยมนนักเขียนซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวออกมาแฉทำร้ายร่างกายหลอกเงินเปผู้หญิงอื่นพร้อมโชว์หลักฐานโอนเงินต่างๆจนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงจนถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องดังกล่าวจำนวนมากจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ต่อมาทาง Beyond Cloud ต้นสังกัดของบิวได้ออกแถลงการว่าจะมีการจัดไลฟ์คอนเฟอเรนซ์เพื่อชี้แจงร่วมกันของทั้งคู่ในวันที่28มกราคมแต่ภายหลังปอยได้ปฏิเสธการแถลงข่าวร่วมโดยทวีตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสิ่งที่ปอยเจอตอนนี้และหลักฐานที่มีมันยากเกินกว่าจะรับไหวปอยจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมใดๆทั้งสิ้นขอทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลยหากเจอนั้นขอเจอได้ที่เดียวคือที่ศาลค่ะล่าสุดวันที่28มกราคมบิวได้ออกมาชี้แจงและเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผ่านทาง YouTube Channel Beyond Cloud ว่าวันนี้ที่ออกมาเพราะเป็นความต้องการของตัวเองการที่ออกมาพูดเพราะเป็นความต้องการของผมเองจากเรื่องราวข้อผิดพลาดทางสังคมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ส่งผลให้กับทั้งค่ายครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนักแสดงที่เปรียบเสมือนครอบครัวรวมถึงคนใกล้ตัวของผมด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากกว่านี้กับคนที่ผมรักผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าผมขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงของสังกัดค่าย Beyond Cloud ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ขอยืนยันว่าผมพูดจากใจจริงและสัจจริงทุกประการในวันนั้นที่ผมออกมาพูดมีเจตนาที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อผมมาระยะหนึ่งแล้วจนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้างสิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมก็แค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏจะติดสามว่าผมแย่แค่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมโดนมันเกินกว่าที่ผมจะรับไหวชีวิตผมต้องพังทลายลงทั้งหน้าที่การงานชื่อเสียงสังคมครอบครัวทุกอย่าง
ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วแม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่ผมก็ยังผิดผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากนี้ผมเอาขอเอาความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาลผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรักและรักผมคนที่เชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วยผมขอให้ทุกคนอดทนผมก็จะอดทนเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาลจากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุดและเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผมและผมขอขอบคุณอย่างยิ่งที่บริษัท Beyond Cloud ให้โอกาสผมมาพูดเป็นครั้งสุดท้ายผมขอขอบคุณมากครับ